สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำขนมปังเห็ดดำกันนะคะขนมปังหน้าเห็ดดำเนาะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะนุ่นอันนี้เป็นของสดนะคะแต่อันที่ว่าเรานึ่งไว้หรือเราต้มไว้แล้วก็สามารถที่จะบีบน้ำออกแล้วก็เอาเนยลงไปคั่วได้เลยค่ะแต่อันนี้มันเป็นของสดเนาะหลังจากที่คั่วเสร็จแล้วนะคะนุ่นก็เทน้ำทิ้งแล้วก็ตั้งใหม่นะคะแล้วก็เอาเนยมาใส่แล้วก็คั่วใส่แต่เราชอบนะคะนุ่นคั่วใส่ไส้กรอกไก่นะคะบังเอิญของมีอยู่ในตู้แล้วจริงๆใส่เบคอนก็ได้นะคะแต่ว่านุ่นขี้เกียจสับนะคะอันนี้อยู่ใกล้มือนะคะนุ่นก็เลยจัดค่ะง่ายๆเข้าไว้ค่ะจริงๆก็ชอบส่วนตัวด้วยค่ะแต่ลูกชายชอบใส่เบคอนนะคะคั่วให้แห้งให้เข้ากันนะคะแล้วคั่วให้แห้งเพราะเวลาเราเอาไปใส่ขนมปังมันจะได้แบบว่ากรอบนอกนุ่มในมันจะได้แบบน้ำพวกน้ำจากไอ้ของต่างๆมันจะไม่ร่วงลงไปนะคะร่วงไปในขนมปังทำให้ขนมปังนุ่มเกินไปอันนี้ก็คือครีมนะคะรุ่นเทเพื่อเพิ่มรสชาตินะคั่วเข้าไปใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะนะคะถ้าใส่เยอะก็ได้ค่ะแต่ถามว่ามันใส่พอประมาณให้รสชาติกลมกล่อมเฉยๆค่ะคั่วจนแห้งนะคะอย่าให้เป็นน้ำนะคะคั่วจนแห้งใครชอบขนาดไหนก็เติมเอาค่ะชอบรสชาติแบบไหนก็เติมเอานุ่นใส่เนยเค็มเสร็จแล้วนุ่นก็ใส่เกลือเข้าไปหน่อยนะคะอีกนิดนึงจะได้รสชาติอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะคั่วแห้งนะคะแล้วค่อยเอาไปใส่ขนมปังเนี่ยค่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะเวลาแห้งเห็นไหมคะคั่วเสร็จแล้วก็เอาใส่กล่องไว้นะคะเช้าๆลูกชายเขาก็สามารถที่จะเอาใส่ขนมปังแล้วก็ย่างได้เลยค่ะกินอร่อยๆตอนช่วงเช้านะคะเนี่ยค่ะคั่วจนแห้งนี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะควันออกนะคะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งเลิกงานนะคะขนมปัง2แผ่นของนุ่นค่ะที่ย่างของนุ่นมันมีเป็นแบบง่ายๆนะคะ2 3แผ่น4แผ่นย่างได้ค่ะนุ่นไม่เอาเข้าอึ่งนะเพราะว่าอึ่งเวลากว่ามันจะร้อนโอ้โหความร้อนนี่ซื้อกินดีกว่าค่ะอันนี้ทำแค่2แผ่นนุ่นมีเตาย่างแบบชนิดเล็กนะคะร้อนไวเสร็จแล้วก็ตักเนี่ยค่ะโรยหน้าขนมปังง่ายๆค่ะจริงๆคนอื่นเขาใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็ใส่ชีสซะเยอะแต่ว่านุ่นเน้นต้องเยอะเข้าไว้นะคะกัดมามันจะได้เนื้อเห็ดกัดมาจะได้เนื้อไส้กรอกนะคะแซ่บๆนะคะคือเน้นเนื้อเยอะไม่ห่วงเครื่องค่ะนะคะใส่เข้าไป2ชิ้นนี้ก็อิ่มค่ะอิ่มแป้นะคะบางคนอิ่มตั้งแต่ชิ้นแรกแล้วนะคะจัดเข้าไปนะคะถมๆเข้าไปเยอะๆน้ำลายไหลค่ะนี่ค่ะที่เหลือก็เดี๋ยวนุ่นก็ใส่กล่องเอาไว้เดี๋ยวเขาก็ตื่นเช้ามาเขาก็มาทำกินกันนะคะนี่ค่ะใส่ชีสเลยค่ะมากน้อยอยู่ที่เราชอบนะคะชีสเป็นแผ่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องชีสแบบนี้นะคะชีสแบบนี้นุ่นว่ามันก็ง่ายดีนะคะมันมีแบบสำเร็จอยู่แล้วอะนะแบบแผ่นก็ได้ค่ะใส่2 3แผ่นโปะเข้าไปค่ะบางคน2แผ่นก็พอเนาะแต่นุ่นแบบเป็นพวกมากๆนะคะคือเยอะเข้าไว้อะค่ะแบบว่ากล่องข้าน้อยถ้าแม่ค่ะหิวค่ะตอนนี้นะใส่ชีสเข้าไปเยอะนุ่นชอบชีสเยอะๆนะคะเก็บใส่ให้หมดนะคะกำลังนะคะย่างแป๊บเดียวค่ะไอ้เครื่องอันนี้เร็วทันใจมากค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันหน้าตามจะออกยังไงนะคะนี่ค่ะปิดฝารอแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวได้กินเสร็จแล้วมาดูกันค่ะนี่ค่ะใครชอบเกรียมๆหน่อยก็ปิดอีกนิดนึงก็ได้นะคะแต่นุ่นว่ามันพอดีแล้วนะคะหน้าตาน่ากินมากเลยหอมด้วยหอมด้วยโอ้ยเกือบนะคะหอมๆค่ะหอมนะ
ง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆง่ายง่ายมากเลยใช้เวลาทำไม่ถึง5นาทีนะคะแล้วยิ่งพำเครื่องไว้อยู่แล้วนะคะมันจะยิ่งง่ายมากไม่ถึง3นาทีอะให้แบบขี้เหร่เลย3นาทีนะคะ2อันนี้อิ่มค่ะเดี๋ยวเรารอดูกันว่านุ่นจะกินหมดไหมโอ้หอมค่ะหอมปิดไปซะเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วง่ายๆของกินหลังเลิกงานนะคะยืดๆนะเดี๋ยวนุ่นจะโรยไอ้ตัวนี้สักหน่อยนะเพิ่มความหอมนะคะเพิ่มความหอมนะคะมือก็สั่นนะคะช่วงนี้ตากระยายไม่เท่ากันนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะของฝากค่ะสวัสดีค่ะ